สวัสดีครับผมนาแดมครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Isuzu D-Max 4ประตูนะฮะตัวใหม่ล่าสุดครับติดตั้งฝาปิดกระบะนะครับตัวนี้จาก Mac Cover ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่ครับตัวนี้มีกุญแจล็อกได้ด้วยนะครับทำสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้นี่ครับภายใต้แบรนด์ Mac Liner นะครับรุ่น Mac Cover ครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิด45ให้ดูฮะจะปรับภาพภาพนะครับนี่ปรับ45องศาครับ90ครับนี่ครับ90องศาครับดูเป็นแนวตั้งเลยนะครับเสมอกับหลังเก๋งนะครับผมให้ดูแนวนี่ฮะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับตัวนี้ยังมีการล็อกนะครับเวลาวิ่งไวๆนะครับมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับล็อกอยู่นี่ฮะมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับสามารถล็อกได้แบบนี้นะฮะล็อกตามรูปเลยนะฮะการล็อกครับด้านในวัสดุเป็นพลาสติกนะครับชนิดเดียวกับกระบะไลเนอร์นะครับครับก่อนล็อกตัวนี้นะฮะแขนแข็งแรงมากครับใช้ตัวนี้เป็นตัวดึงนะครับดึงกลับโน้มเข้ามานะฮะแล้วยังมีที่เก็บสัมภาระด้านนี้ด้วยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับใช้ช่างดึงลงครับดึงลงครับช่างโน้มนะฮะนี่ครับแบบนี้ฮะโน้มแล้วก็ดึงนะฮะนี่ครับด้านไหนก็ได้นะครับซ้ายขวาแล้วกดนะฮะพอกดล็อกก็จะมีกุญแจนะฮะด้านนี้ก็มีกุญแจด้วยนะฮะกุญแจไว้ล็อกนะครับนี่ครับกดจะได้ไม่หลงนะครับเดี๋ยวซ้อมเปิดอีกทีครับขอเปิด45ครับพอเปิดปุ๊บนี่ครับดันขึ้นไปเลยนะครับโอเคนะครับเปิด90ครับอีกทีนึงครับเปิดแล้วลงเลยฮะนี่ครับล็อกค้างแบบนี้เลยนะครับเอาลงครับสำหรับฝาปิดกระบะนะครับใน Isuzu D-Max 4ประตูสำหรับลูกค้าที่หาอยู่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นาแดมครับ081-953-7181นะครับสอบถามเข้ามาได้ครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับ